เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยมีคุณหมอมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่พาราเมดซึ่งมีความรู้ความสามารถหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มขีดในการดูแลที่มีความแม่นยำขึ้นผ่านทางการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยนอกเหนือจากนี้อีกแอเรียนึงซึ่งไม่ค่อยมีโรงพยาบาลไหนละเลยก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศมาช่วยทำให้เกิดความแม่นยำในการรักษาและวินิจฉัยโดยพูดโดยรวมคือพยายามที่จะทำให้เกิดมีสมาร์ทเฮลท์แคร์เกิดขึ้นในประเทศไทยความท้าทายและความสำคัญของระบบ IT กับระบบ Smart Hospital เนี่ยนะครับก็คือเมื่อเราใช้ Smart Hospital เนี่ยสิ่งสำคัญคือความสะดวกและความเข้าถึงได้ง่ายในทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็จะต้องให้มีความปลอดภัยด้วยนะครับงั้นบทบาทของ IT เนี่ยก็คือเราสนับสนุนให้ใช้งานได้ง่ายแต่เราก็ควบคุมให้เกิดความปลอดภัยด้วยการที่จะเป็น Smart Hospital เนี่ยก็คือเราจะมี Smart Device Smart Application และ Smart System ต่างๆเข้ามาในการดูแลคนไข้ของเรานะครับในการเนี้ยก็จะต้องเชื่อมโยงกับระบบ HIS หรือ Health Information System ของโรงพยาบาลที่มีอยู่งั้นระบบอันแรกที่เราจะต้องทำก็คือระบบ Interface การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Smart Device Smart Application และ Smart System ต่างๆเข้ามาเข้าสู่ HIS ของเรานะครับตรงเนี้ยโรงพยาบาลได้พัฒนา Middleware อันนึงขึ้นมานะครับเพื่อรองรับทั้งระบบปัจจุบันและระบบอนาคตที่จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาถัดมานะครับก็คือเรื่องเสถียรภาพของระบบ IT ตรงนี้มันจะต้องไม่ติดขัดเราต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอเราได้พัฒนาเรื่องระบบ maintenance รวมถึงการสำรองอุปกรณ์เนี่ยว่าให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยได้ร่วมงานกับทางด้านจงหัวเทเลคอมเนี่ยมีส่วนช่วยใน2กลุ่มใหญ่ๆคือในกลุ่มของพนักงานของเราโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งสามารถที่จะทำงานได้สบายขึ้นเขายกตัวอย่างเช่นระบบสั่งยาที่แปลกคนไข้ในของเราเนี่ยเราสั่งผ่าน iPad ที่เราเรียกว่า CPOE หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Computerized Physician OrderEntry เราก็สามารถที่จะเอาการสั่งยาเนี้ย linkage ไปสู่ medicine cabinet ของจงหัวเทเลคอมซึ่งตั้งอยู่ในวอร์ดเวลาที่เราสแกนบาร์โค้ดที่ข้อมือคนไข้จะสามารถทำให้ยาของเรานั้นเนี่ยที่ได้สั่งไว้เนี่ยออกมาเฉพาะยาที่เราสั่งกับคนไข้ทำให้เกิดความแม่นยำแล้วประหยัดเวลาการทำงานของหน้างานพยาบาลของเราการที่โรงพยาบาลธนบุรีได้นำเทคโนโลยีของจงหัวเทเลคอมมาใช้ก็จะเป็นการสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลเราให้มีคุณภาพมากขึ้นก็อย่างเช่นเรื่องของตู้ไวเทอร์ไซด์คีออสนะคะเป็นตู้ที่สำหรับวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยแล้วก็จะมาแสดงผลอัตโนมัติในระบบประวัติของผู้ป่วยหรือ HIS ในโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นการลดขั้นตอนการบริการทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสำหรับวอร์ดผู้ป่วยในนะคะเรามีระบบ Smart Nurse Station นะคะซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลรวมของสัญญาณชีพแล้วก็ข้อมูลต่างๆของคนไข้จากเบสไซด์มาที่ Nurse Station ของพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันพยาบาลก็สามารถ input ข้อมูลที่เป็นแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันไปที่ข้างเตียงของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ดูแลอยู่ในห้องเนี่ยสามารถที่จะทราบแผนการดูแลรักษาประจำวันของผู้ป่วยนะคะในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะเรามีเตียงที่จะสามารถจะมอนิเตอร์การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโดยไม่ละเมิดสิทธิความเป็นบุคคลของผู้ป่วยนะคะซึ่งจะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้พยาบาลทราบว่าผู้ป่วยตอนนี้เคลื่อนไหวที่จะลงจากเตียงหรือไม่เนื่องจากถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยลงจากเตียงเองโดยไม่มีพยาบาลหรือญาติช่วยดูแลเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีตู้จัดยาอัตโนมัติเพื่อป้องกันให้ยาผิดเตียงกับผู้ป่วยก็ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะทิศทางในอนาคตของธนบุรีเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเน้นคือเน้นให้เกิดมี precision medicine มีความแม่นยำในการวินิจฉัยและการรักษาโรค
สิ่งที่จงหัวเทเลคอมให้กับเราจะเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆวันที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับทางด้านสารสนเทศทำให้แพทย์สามารถให้คำวินิจฉัยดูแลคนไข้ที่แม่นยำขึ้นนี่คือทิศทางใหญ่ของเราครับ